สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช่วยอ้าวอาจารย์หนึ่งเองเหรอครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับอ๋อใกล้จะถึงแล้วครับอ๋อพอดีเลยผมทำความสะอาดบ้านเสร็จพอดีเลยอาจารย์เกรงใจอะไรคนกันเองยังไงเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณเฮียจุ้ยมากมากเลยนะครับครับผมเดี๋ยวไปเก็บของให้เรียบร้อยแล้วค่อยลงมาเล่นน้ำกันโอเคไหมโอเคค่ะเป็นระเบียบกันหน่อยนะค่ะโอเคอาจารย์ไปปล่อยเด็กไปเถอะนานๆเด็กจะได้มาเที่ยวทะเลสักครั้งนึงเกรงใจพี่จุ๋ยเกรงใจเดี๋ยวให้เด็กเก็บของให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าไม่ต้องห่วงด้านนี้เดี๋ยวผมจัดการให้อาจารย์ไปดูเด็กเถอะเอาอย่างนั้นเหรอครับครับเราคนกันเองอยู่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากเด็กพวกนี้นี่ไม่มีระเบียบเลยดื้อกันจริงๆเลยเอ้าเด็กๆขึ้นก่อนเร็วขึ้นฝั่งก่อนขึ้นห้องก่อนเอ้าทำไมไม่เล่นต่อล่ะครับเห็นเด็กๆกำลังสนุกกันอยู่เลยไม่ได้หรอกครับพี่ช่วยเด็กพวกนี้ตามใจมากไม่ได้งั้นเอางี้แล้วกันอาจารย์เดี๋ยวผมขอไปตลาดแป๊บนึงซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกมาย่างปิ้งๆให้เด็กกินเฮ้ยช่วยเกรงใจไม่เป็นไรหรอกโอ้ผมพูดหลายครั้งแล้วอาจารย์เรามาคนกันเองเอาอย่างนั้นก็ได้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเอาล่ะเข้าใจที่ครูพูดกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเล่นบอลกันที่ชายหาดกันแต่ลูกบอลมีแค่ลูกเดียวนะคะเรามีกันตั้ง10คนแหมเธอนี่ปัญหามากจริงเคยดูฟุตบอลไหมผู้เล่นตั้ง22คนมีลูกบอลแค่ลูกเดียวเขายังไม่มีปัญหาเลยก็แบ่งครึ่งมันสิก็เอาสินี่จะเถียงกันทำไมเนี่ยครูหนึ่งว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะเป็นหัวหน้าเอาล่ะแบ่งกันเล่นแล้วกันนะมาทุกคนไปเล่นกันเดี๋ยวแพนกับลิลลี่ครูมีเรื่องฝากฝังหน่อยให้เราดูทุกๆคนนะแล้วก็ทำตามที่ครูบอกโอเคไหมเข้าใจครับไปได้เด็กๆวิ่งกันดีๆนะอย่าให้ล้มนะนี่อย่าเล่นทรายแบบนั้นดิอย่าทรายก็เข้าตาหรอกแซนดี้อินดี้อย่าลงน้ำจะมาทะเลทำไมถ้าไม่ให้เล่นทรายไม่ให้เล่นน้ำเล่นอะไรก็ได้ที่มันไม่ละเทอะใช่เล่นดีๆเกรงใจเจ้าของบ้านเขามั่งถ้าอย่างนั้นให้หนูไปพับนั่งพับเพียรในห้องดีไหมดีเอาเลยเอาสิขอเถอะนะลิลลี่อาจารย์หนึ่งอ่ะเขาให้เรามาดูแลเด็กนะไม่ได้ให้มาหาเรื่องไรเนี่ยแค่เป็นหัวหน้าห้องทำมาเป็นเบ่งเด็กๆกับข้าวเสร็จแล้วกินข้าวกันก่อนเร็ว
เอาใครเป็นไรเหรอแซนดี้ครับวุ่นวายหมดเลยครับบอกอาจารย์หนึ่งหรือยังบอกแล้วครับอาจารย์หนึ่งไปแล้วครับหนูก็ไม่ได้ทำอะไรเลอะเทอะนี่คะแซนดี้ไม่เป็นไรครับอาจารย์คนกันเองจริงเหรอครับนี่เธอสองคนขอโทษเฮียจุ๋ยเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่เช่นนั้นครูจะลงโทษเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์หนูไม่ว่าเด็กเลยครับไม่ได้ทำคืนไปโอ้อะไรนั่งหนาวอาจารย์ไปไปลูกไปไปนั่ง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 ตรงนี้กินจะให้อร่อยเลยนะลูกป้าอาจารย์หนึ่งไม่เป็นไรอาจารย์อย่าคิดมากเราเป็นคนกันเองนั่งนั่งเชิญสนุกสนุกกับเด็กๆเลยครับอาจารย์เอาเชิญเชิญนั่งกับผมแล้วกันครับ